เมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2533สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาสื่อสารมวลชนทางการกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์นายปณพันธ์อินทร์อําได้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2500ในตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาวะศึกษาภาระงานที่ได้รับมอบหมายคือที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมปฏิบัติการสอนรายวิชากิจกรรมชมรมกีฬาปฏิบัติการสอนรายวิชาลูกเสือและเนตรนารีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีชั่วโมงการสอนรวมทั้งสิ้น28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษงานประชาสัมพันธ์งานป้องกันยาเสพติดงานประชาธิปไตยงานกีฬาและนันทนาการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเวรประจำวันได้รับมอบหมายให้เป็นเวรประจำวันจันทร์ฝึกซ้อมกีฬาการปฏิบัติตนปฏิบัติงานและผลงานต่างๆสำหรับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มด้านที่1การปฏิบัติตนด้านวินัยและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการคุณนายปณพันธ์อินทร์ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองไม่ชอบซื่อสัตย์สุจริตไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมเติมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและสังคมอยู่สม่ำเสมอมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การสอนและหน้าที่ต่างๆเช่นการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1เป็นกรรมการในการตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1เพื่อให้งานของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ปฏิบัติตนตามมาตรฐานัญญาบันวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆเพื่อปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมาชิกที่ดีต่อสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายปณพันธ์อินทร์อ่ำเป็นครูที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานงานรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านที่2การปฏิบัติงานนายปณพันธ์อินทร์อ่ำมีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักความมีประ
เรียนและมีการทำรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยอาศัยแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษามีการจัดทำสื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายด้วยการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความโดดเด่นมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพอนามัยของผู้เรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาส่งเสริมมารยาทไทยร่วมสร้างค่านิยมที่ดีงามในความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียนและนอกเหนือจากกิจกรรมด้านการสอนแล้วยังให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆที่สถานศึกษาได้จัดขึ้นรวมไปถึงกิจกรรม